ผมเคยบอกไว้แล้วอะไรที่มันจำเป็นต้องทำผมจะทำดีค่ะจะรอดูหวังว่าคงไม่ดีแต่พูดวันที่ผ่านมานะคะคุณคทาถ้าคุณมั่นใจในการตัดสินใจครั้งนี้มันก็ต้องทำให้ถูกต้องเพราะทั้งคู่เป็นคนที่มีชื่อเสียงจะมาทำอะไรอุบอิบไม่ได้ผมจะได้จัดการให้เร็วที่สุดครับแล้วเราล่ะนิ่มว่ายังไงแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ละไหนมันกลายเป็นแก่ไปได้วะที่โดนพ่อแม่นั่งนิ่งเขาฆ่าโทษอ่ะไอ้คาถาต่างหากที่เป็นคนสร้างเรื่องสร้างราวจนให้มันข่าวใหญ่โตขึ้นมาถ้าไม่ให้ไปด่าไปว่าไปกีดกันมันว่ามันกีดกันแกทำไมหนามซ้ำอยากอนุญาตให้มันมั่นกับน้องนิ่งอีกด้วยมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงวะสวยไงโอ้ยท้าวโอ้ไม่เรียกว่าสุดแล้วใช้เรียกว่าอะไรว่าให้ปอมทำคะแนนมาอยู่ดีๆเนี่ยจู่ๆน้องนิ่มเนี่ยก็ไปยอมมันกับไอ้นายคาถาฉันว่าแกก็ผิดเองด้วยเหรอวะเมฆเป็นไงอ่ะเลิกกันไปแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แล้วยาละถาเพื่อนของแกเนี่ยกำลังจะทำให้แกเดือดร้อนให้แกเสียคนรักไปแต่ปัญหามันอยู่ที่ไอ้เมฆเนี่ยมันดูเต็มใจจะยอมให้เดือดร้อนมากกว่านะสิเฮ้ยๆอย่ามาสอบใส่ฉันอีกนะเว้ยเพราะว่าข่าวเนี่ยพูดได้ถูกต้องเลยยาละถานั่นเนี่ยจะไปจะตายไงแกก็หัดปล่อยวางมันสิวะทำยังไงไอ้พี่ก้องเนี่ยเป็นผีแล้วไอ้เมฆเป็นหมอผีเอะอะก็เรียกแกไปไล่ผีฮะอันนี้ฉันเห็นด้วยนะท่านว่ายาละถาเนี่ยกำลังวางแผนที่จะทำให้แกเดือดร้อนนี่แกท่านเป็นผู้หญิงเหมือนกันดูกันออกบ้านะถ้าฉันบ้าแกก็ติงต้องปัญญาอ่อนแล้วแหละแหมทำตัวเป็นพระเอกใครเดือดร้อนไม่ได้ก็ต้องวิ่งล้อเข้าไปช่วยโดยที่ไม่นึกถึงความรู้สึกของคนที่ตัวเองรักเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อพี่รักษาทำไมมันวกมาด้านนี้ได้จ๊ะแต่ที่ที่รักพูดมันก็ถูกต้องนะในเมื่อเป็นพระเอกดีๆไม่ได้ก็เป็นพระเอกแบบโหดไปเลยแบบเรื่องจำเนยรักมนต์ดักอสูรทางผ่านกรรมเทพอะไรทั้งนองนี้เป็นต้นในเมื่อนั้นเอกพูดจาไม่รู้เรื่องก็จัดการลักพาตัวนางเอกไปพูดคุยกันให้รู้เรื่องไปเลยแล้วก็ล้มงานมากไปด้วยบ้านะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นฟังก่อนมีเหตุผลที่พูดไปเนี่ยมีเหตุผลนะเอเมฆแกนี่เคยไปเจอคุณพ่อคุณแม่เขามากี่ครั้งแล้ววะถ้าแต่จังก็ครั้งนี้ครั้งแรกนี่ไงแล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เขาต้องเกลียดแกไม่ชอบแกไล่แกอย่างกับหมูกับหมาแบบนี้วะมีเหตุผลทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเขาไม่แฮปปี้กับแกเขาไม่อยากได้แกเป็นลูกเขยอย่างไร้สาเหตุเพราะฉะนั้นมีทางเลือกเดียวเท่านั้นนั่นก็คือลักพาตัวไม่เห็นด้วยนี่ทำอะไรเนี่ยนึกถึงจิตใจคุณนิ่มเขาบ้างแล้วต่อฮะเขาเป็นคนไม่ใช่สิ่งของที่จับเขาไปซ่อนตรงนั้นวางตรงนี้ได้อ่ะแม่แกปัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยใครให้ทำอะไรบ้าๆบอๆก็จะทำไปหมดเลยฉันบอกแกไว้เลยนะถ้าแกทำอะไรแบบนั้นเนี่ยฉันกับแกเห็นดีกันแน่ไอ้พวกไม่เห็นคุณค่าความรักผมว่าคงไม่ดีเองแล้วมั้งพี่คงจะเป็นไอ้พวกไม่เห็นคุณค่าของความรักฟ้าถึงได้ลงโทษแบบนี้คุณนิ่มเลือกผมเพราะความดีไม่ใช่ว่าเพราะรักสินะครับเจ็บปวดดีจริงๆคุณพัดแล้วนี่ผมมังอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับเนี่ยคิดถึงฉันละสิงั้นมั้งครับ
นี่อย่ามาทำให้ฉันหวิวนะมีอะไรก็ว่ามาคุณพัทครับคุณพัทเอ้ยอะไรไม่มีอะไรหรอกครับแค่จะบอกว่าผมเหนื่อยจังเลยอะครับขอน้ำเย็นกินสักแก้วได้ไหมสงสัยจะไม่ใช่แค่น้ำนะมั้งที่นายต้องการอะน้องนิ่มฮะมีอะไรเหรอคะพี่พิงคุณท่านเล่าให้ฟังว่าน้องนิ่มไปรับมั่นคุณคทาเหรอฮะน้องนิ่มป่วยหรือเปล่าฮะที่ตัดสินใจแบบนั้นน่ะนิ่มทำไปอย่างมีสติค่ะมีสติเหรอฮะสติแตกแล้วสิไม่ว่าฮะและ8ปีที่น้องนิ่มรอคอยทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่กับคุณเมฆเนี่ยน้องนิ่มล้างมันออกไปได้นะฮะพี่เมฆเองเขาก็ไม่เคยล้างคุณรัฐาออกจากความทรงจำได้เลยเหมือนกันเขาแสดงให้นิ่มเห็นตั้งหลายครั้งแล้วว่าระหว่างคุณรัฐากับนิ่มเขาเลือกคุณรัฐาตรงข้ามกับคุณรัฐาที่เขาเลือกนิ่มเสมอยังตัดสินใจไม่ได้นะสิว่าจะเลือกใครอะไรนะคะอ๋อๆตาตาไม่มีอะไรที่พี่ถามเนี่ยเพื่อให้แน่ใจว่าน้องนิ่มทำไปเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะประชดกันมันมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีนึงนะน้องนิ่มเขาบอกว่าการที่เราจะทำอะไรเพื่อประชดคนที่เรารักเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่จะต้องเจ็บปวดที่สุดน่ะก็คือเราเองเจ็บปวดเพราะอะไรคะเพราะว่าเราเนี่ยทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับใจเราและเจ็บปวดอีกอย่างก็คือเห็นคนที่เรารักเนี่ยเขาเจ็บปวดเรียกว่าเจ็บปวดแบบดับเบิลพอยต์ฮะพี่พิงค์น่ะเจ็บแป๊บๆแล้วใช่ไหมฮะน้องนิ่มฮะน้องนิ่มพลาดมากนะฮะที่ดึงผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ล้อเล่นกับความรู้สึกของคนดีๆอย่างคุณคทาเคยคิดไหมฮะว่าถ้าเขารู้ว่าเขาน่ะเป็นแค่เครื่องมือที่น้องนิ่มใช้เอาคืนจากคุณเมฆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงฮะในเมื่อนิ่มดึงคุณคทาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นิ่มก็ต้องรับผิดชอบเขาค่ะอ๋อดีเนาะถึงยุคสมัยที่ผู้หญิงเนี่ยจะต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ชายแล้วนะน้องนิ่มเนาะผมไม่ขอมั่นคุณนิ่มเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบตามที่คุณแนะนำแล้วนะเดาว่าที่นายหน้าเสียมาเนี่ยเพราะว่าพี่นิ่มเขาไม่ยินดียินร้ายอะไรเลยใช่ไหมครับถึงคุณนิ่มคุณพ่อคุณแม่จะยอมรับมั่นแต่นายลองบอกมาสิว่าทำไมนายถึงชอบพี่นิ่มผมประทับใจครับที่โลกนี้มีผู้หญิงที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อคนรักทุ่มสุดตัวเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดคนที่เขารักแต่เขากลับทำร้ายเธอครั้งแล้วครั้งเล่าจนผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผมผมจะไม่ทำให้เธอเสียใจแน่นอนผมอยากทำให้คุณนิ่มรู้ครับว่าผมจริงใจ
นายคทาความจริงใจมันต้องใช้เวลาพิสูจน์นะนายอย่าเพิ่งยอมแพ้สิมากใช่ไหมครับต้องขอให้คำปรึกษาผมถ้าเจ็บแล้วนายทำสำเร็จฉันก็ดีใจนางเอกใช่ไหมเสียดายดิแต่ถ้านายเลือกพี่นิ่มแล้วนายก็ห้ามเปลี่ยนใจนะจ้าแม่นางเอกแต่ผมเองก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะทำยังไงต่อไปดีคุณพ่อคุณแม่ยื่นคำขาดว่าต้องทำให้ถูกต้องจะมาทำเป็นงุบงิบไม่ได้ห้ามงุบงิบเหรอเฮ้ยอะไรให้แกดูดิรู้สึกไหมรู้สึกป่ะสีใช่ป่ะเออเฮ้ยไอ้แม่กแม่กแม่กแกมาเช็คหน่อยดิวะฉันไม่รู้สึกว่ากล้อง3ตัวเนี่ยสีมันไม่เท่ากันอ่ะดูดิรู้สึกป่ะเราต้องถ่ายซ่อมหรือเปล่าเนี่ยแบบเนี้ยเออไว้นี่เสียดายนะเว้ยจริงๆแล้วอ่ะฉากนี้ฉันอยากจะปล่อยยาวๆใส่เพลงเศร้าๆเข้าไปโอ้โหรับรองว่าสะเทือนอารมณ์สุดๆได้ฟีลลิ่งเศร้ามากจริงแล้วแต่มันไม่ต่างกันมากก็ย้อมสีเหมือนเอ็มวีก็ได้นี่หว่าใช้ได้เข้าเพลงมาใหม่ได้